ครับจุดวงแหวนตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะทำการเชื่อมต่อระหว่างวงแหวนรอบนอกที่โคราชนะครับจุดที่3ที่เริ่มต้นจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านพระพุทธมาชนตรงนี้ครับท่านผู้ชมและจากตรงนี้นะฮะจะไปต่อที่แยกสวนสัตว์ครับท่านผู้ชมตรงนี้เปิดทำการแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นเส้นทางนะฮะจากจุดแยกถนนหนองบัวสาราจะวิ่งตรงไปสู่แยกสวนสัตว์ครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ในช่วงเทศกาลนะครับหากท่านจะมาหรือจะไปท่านสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกเลยครับโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ